วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับหม่อมหลวงประทินทิพย์เล่าถึงพระองค์พาเมื่อทรงเป็นนักเรียนโรงเรียนราชินีทรงไม่มีสิทธิพิเศษหม่อมหลวงประทินทิพย์ย้อนเล่าถึงพระองค์พาเมื่อครั้งทรงเป็นนักเรียนโรงเรียนราชินีทรงไม่มีสิทธิพิเศษอะไรทรงเหมือนเด็กทั่วไปและมีบ้างที่จะสนเมื่อวันที่16ธันวาคมภายหลังสำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีได้ทรงเข้ารับรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่15ธันวาคม2565ตั้งแต่เช้ามีหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและประชาชนจากทุกสารทิศเดินทางมาลงนามถวายพระพรและนำแจกันดอกไม้มาถวายเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นวันแรกณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไม่เว้นวันหยุดราชการนั้นหม่อมหลวงประทินทิพย์นาคอนทับผู้จัดการโรงเรียนราชินีกล่าวว่าดิฉันเป็นผู้ถวายการดูแลตั้งแต่พระองค์ทรงเข้าศึกษาโรงเรียนราชินีเป็นพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถที่ให้ทรงเข้าศึกษาและให้โรงเรียนดูแลพระองค์เหมือนเด็กปกติทั่วไปไม่มีสิทธิพิเศษอะไรซึ่งพระองค์ก็ทรงมีความสบายใจที่จะเหมือนเพื่อนๆทั่วไปเวลาประทับที่โรงเรียนจะมีบ้างที่จะสนเพราะยังทรงพระเยาว์มากพระองค์จะสนุกสนานและเวลาเรียนก็ทรงนิ่งทรงตั้งใจเรียนเวลาทำผิดก็โดนลงโทษเหมือนเพื่อนทุกคนที่โรงเรียนเราสอนให้ทำงานร่วมกันตรงนี้เป็นหลักสำคัญที่จะปลูกพื้นฐานการทำงานกับผู้อื่นแรกๆทรงไม่โปรดวิชาคณิตศาสตร์แต่ต่อมาก็ทรงเรียนได้ดีทุกวิชาอาหารโรงเรียนก็เสวยได้เหมือนเพื่อนๆทั่วไปทรงเล่นกีฬาบ้างแต่ยังเด็กจะยังไม่เด่นชัดมากแต่ทรงเล่นกีฬาได้ทุกอย่างพอทราบข่าวก็ตกใจเหมือนประชาชนทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นกระทันหันมากทุกคนก็ภาวนาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วเราทุกคนมีความห่วงใยในอาการประชวรครั้งนี้หม่อมหลวงประทินทิพย์กล่าวส่วนนางอรชรตรีทองอายุ58ปีมาถึงโรงพยาบาลตั้งแต่6นาฬิกาจากเขตมีนบุรีกรุงเทพด้วยรถประจำทางกล่าวว่าอยากมาให้กำลังใจพระองค์ขอให้พระพลานัยของพระองค์แข็งแรงทรงโบกพระหัตถ์ให้ประชาชนที่มารอรับเสด็จเหมือนเดิมส่วนภาพที่นำมาเป็นเหตุการณ์วันพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตวันที่1พฤศจิกายน2563ตอนนั้นในหลวงพระราชินีและพระองค์เสด็จผ่านข้างหน้าดิฉันขอให้พระองค์วางพระหัตถ์ลงบนศีรษะทรงบอกไม่ได้อาจด้วยดิฉันเป็นผู้สูงอายุแต่ดิฉันก็ขอพระหัตถ์มาจับทรงยื่นพระหัตถ์มาให้จับก่อนที่ดิฉันจะนำมาวางที่ศีรษะของตัวเองเพื่อเป็นสิริมงคลตั้งแต่นั้นมาก็มีความรู้สึกว่าต้องตามรับเสด็จพระองค์ไปทุกที่ที่จะตามได้ประทับใจพระองค์ทรงเป็นกันเองกับประชาชนเวลาเปล่งเสียงทรงพระเจริญทรงพยักพระพักยกพระหัตถ์และกล่าวขอบคุณค่ะให้ประชาชนทุกคนหากมาลองเฝ้ารับเสด็จที่วัดพระแก้วจะเห็นอย่างไรก็ตามประทับใจในพระกรณียกิจของพระองค์ทุกโครงการเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากที่ช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากหากมีโอกาสดิฉันจะไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์นางอรชรกล่าวส่วนนางมณีรัตน์ลาวเลิศมาจากสมุทรสาครถึงกรุงเทพตั้งแต่เมื่อวันที่15ธันวาคมแต่เกรงว่าเจ้าหน้าที่ยังจัดสถานที่ไม่พร้อมและยังไม่สะดวกจึงยังไม่มาแต่วันนี้มาถึงตั้งแต่เวลา5นาฬิกากล่าวว่าอยากมาให้กำลังใจพระองค์เมื่อวานที่ทราบข่าวว่าทรงพระประชวรก็ตกใจมากเพราะพระองค์ทรงช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วผ่านโครงการเพื่อนพึ่งพาทรงปิดทองหลังพระดิฉันรู้สึกได้ว่าพระองค์ทรงรักประชาชนจริงๆย้อนไปวันที่12สิงหาคม2563พระองค์โดยเสด็จตามในหลวงและพระราชินีออกมาบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวังวันนั้นฝนตกปล่อยพระองค์พระดำเนินมาหยุดตรงหน้าดิฉันทรงจับพระหัตถ์พระองค์ที
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติแล้วบอกว่าฝากน้องหนูด้วยนะคะเป็นความประทับใจทรงไม่ถือพระองค์เลยนางมณีรัตน์กล่าวด้วยสีหน้าซาบซึ้งส่วนนางสาวกัญจนามาลัยทองอายุ67ปีมาจากย่านสุทธิสารกรุงเทพกล่าวด้วยสีหน้าประทับใจว่าพระองค์ทรงเป็นกันเองมากมีอยู่ครั้งหนึ่งเสด็จวัดไตรมิตรเจ้าหน้าที่ไม่ให้ดิฉันและเพื่อนเข้าอาคารพระองค์เสด็จกราบพระพ่อหลวงพ่อทองคำดิฉันและเพื่อนๆ เห็นก็รีบเปล่งเสียงทรงพระเจริญพระองค์หันพระพักมาและทรงโบกพระหัตถ์ให้กับดิฉันและเพื่อนๆรู้สึกประทับใจมากนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ครั้งเสด็จงานกฐินพระราชทานวันนั้นแม้ฝนตกหนักก็ยังทรงทักทายประชาชนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ